รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงกระทิงแซ่บสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระเทงแซ่บแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะเป็นสามีภรรยาที่เรียกว่าเป็นผู้ให้เลยนี่กล้าพูดได้เต็มปากว่าสละได้ทุกอย่างเพื่อเธอคนนี้ที่รักอย่างน้อยสำหรับผมเนี่ยก็คือเสียสละความเป็นตัวตนต้องออกไปเยอะเลยแหละเพราะว่าเราต้องมาแชร์กันละฝั่งสามีเนี่ยนะไม่ของเขาสามีเนี่ยเป็นนักแสดงและผู้กำกับมากความสามารถถือคติกินเด็กแล้วเป็นอมตะอมตะโอ้มีเมียเด็กนี่มันก็กระชุ่มกระชวยสิครับขอต้อนรับครับคุณกัปตันชูดาเน่และคุณเอฟบุษกรสวัสดีครับโอ้ยพี่ตอนไม่ได้ชวนทั้งบอลนี่ลูกเขาเอารถหน้าเหมือนกันเลยอ่ะใช่จะเล่นอย่างนี้จริงๆเกี่ยวกันนานโตเป็นกองเฮ้ยอย่าเว้นยาวนี่ต้องสวัสดีพี่ดินด้วยพี่ดินสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่ค่ะน้องชอบน้องชอบพูดภาษาอังกฤษได้ดินดินhello ดิน very fine hi อยู่ในไปแค่นะ I'm finish being hi ดินพูดมาแล้วว่าพูดไทยได้ผมพูดไทยได้ซึ่งตอนแรกน้องแค่กลัวนะหลังจากพูดคุยกันแล้วน้องเริ่มเกลียดนะนี่อย่างที่รู้กันว่าพี่กัปตันของเราเนี่ยได้เมียเด็กอยากแอบถามนิดนึงแซ่บไหมแม่มีซีนก่อนด้วยแม่มันก็กระชุ่มกระชวยดีเสียงสั่นคลอด้วยพูดอะไรไปได้ไม่มากกว่านี้ครับวันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นที่ว่าเสือกัปตันสิ้นรายกลายเป็นช้างเท้าหลังยอมให้เมียบงการชีวิตเฮ้ยด้านเอกก็ไม่ธรรมดานะครับเขาวางตัวเป็นใหญ่ยึดอำนาจสามีแถมฮุบเงินในบัญชีสามีจนหมดเกลี้ยงเลยจะเป็นยังไงไปเคลียร์กับเขาเลยดีกว่าค่ะชนะยอมเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อสิ่งนี้ลูกและภรรยาครับหัวจ๋าแอบเซ็งหัดเอาใจบ้างอย่าให้ต้องเอ่ยปากขอคืองานนี้ต้องมีน้ำตานองอ่ะต้องเข้าฉากเลิฟซีนเร่าร้อนกับนักแสดงสุดเอ็กจะขอเมียยังไงให้อนุมัติฮะคนที่ไปกดไลค์เขาก่อนอื่นนะฮะขออัปเดตชีวิตครอบครัวของครอบครัวนี้ก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างฮะดีครับตอนนี้ก็แต่งงานเข้าปีที่3เนาะเข้าปีที่3ลูกก็กำลังจะ2ขวบครับพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าเขาเกือบจะเข้า Terrible 2แล้วนะเริ่มมีแปลว่าอะไรเหรอคะทีนี้เป็นภาวะที่แบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่ะของเด็ก2ขวบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มแบบรู้แล้วอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแล้วนิสัยเขาจะเหมือนใครมากกว่ากันนะคะที่รู้เรียกว่าเขาหน้าเหมือนเอกแต่จริงๆเขาคือพี่ตันเขาคือพี่ตันเลยค่ะเอาแล้วเจ้าชู้สิเราอ่ะเอาแล้วเจ้าชู้สิเราอ่ะเปิดดอกสองแล้วพี่นี่นะพี่เขาจะดุแรงมากเลยแรงมากนี่จะใส่แว่นหลุดนะเมื่อกี้เอาล่ะเราจะไปล้วงลึกชีวิตคู่รักต่างวัยกันดูซิว่าอายุเป็นอุปสรรคของชีวิตคู่นี้หรือเปล่าแล้วดูซิว่ารักกันเนี่ยต้องเสียสละอะไรกันบ้างในช่วงนี้เลยทำแรงตอบเร็วพี่ตันฮะเหตุผลใดที่ทำให้คำว่าช้างเท้าหน้าถูกลบไปจากชีวิตสามีคนนี้เหตุผลเดียวก็คือเขาครับผมเขาเป็นแบบว่าเหมือนมาเป็นใหญ่ในบ้านเราใช่ไหมคือให้เขาเป็นช้างเท้าหน้าเลยสำหรับการเลี้ยงลูกครอบครัวและเรื่องไหนที่พี่เป็นผู้นำครับก็ดูนึกอะทำไมคิดนานน่าจะไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออกินอะไรดีเดี๋ยวเรื่องใหญ่มากใช่ทำไมแบบทำหน้าเหมือนกลัวเมียก็กลัวไงเอครับอยากอวดว่าฟินเบอร์ไหนที่ได้สามีรุ่นใหญ่คนนี้มาครองมีพี่กัปตันอยู่เหมือนมีพ่อสองมีพ่ออยู่ที่บ้านฟินเบอร์ฟินเบอร์ที่มีพ่อเดี๋ยวขยายความไม่เพราะว่าพี่กัปตันเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่สุภาพมากนะคะเวลาที่เขาโมโหเขาก็สุภาพโมโหและสุภาพโมโหยังไงพี่น้องครับพี่โมโหแล้วนะครับอย่าทำให้พี่โมโหนะครับสุภาพมากเออสุภาพมากแล้วเราทำยังไงถ้าเขาทำยังไงเราทำยังไงค่ะก็ตอบแค่นี้เหรอพี่ลองโกรธดูเดี๋ยวพี่สอนลองโกรธดูเล็กพี่โกรธแล้วนะเนี่ยเด็กไม่กลัวมันไม่กลัว
พื่อเล่นใช่อ่ะห้ามไม่ทันด้วยถึงตัวแล้วด้วยห้ามอ่ะห้ามไม่ทันด้วยห้ามไม่ห้ามเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะดูถ้าทางพี่มีความสุขก็ปล่อยไปก่อนเอ๊ะครับเรื่องไหนที่เราต้องยอมใจให้สามีคนนี้เป็นคนชี้แนะเขาอ่านคนเก่งมากเลยค่ะเขาจะดูคนขาดเนี่ยอย่างเงี้ยคนขาดหนูเล็กเช่นเป็นคนใต้ใช่ป่ะเนี่ยอุ้ยรู้ได้ไงอ่ะโอ้ขนลุกขนลุกจริงเป็นไปได้ไงอ่ะขนลุกบ้าบอพี่ช่วยดูหน่อยว่าคนนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเฮ้ยพี่แดนเฮ้ยฮะพี่ชายเขาเป็นตุ๊ดใช่ให้เขาทายเขายังไม่ทายเลยเขาทายรู้ก่อนได้ไหมพี่ตันเป็นคนที่ตัดสินใจได้เก่งค่ะสมมติว่าเอ๊ะจะเป็นคนหาข้อมูลเก่งใช่ไหมก็จะมีช้อยหนึ่งสองสามสุดท้ายจะให้พี่ตันเลือกว่าเอาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเลือกได้ถูกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องอ่ะเราก็ไปเราไม่ค่อยหวั่นแต่ไม่ค่อยได้เลือกนะพี่กัปตันฮะยอมเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อสิ่งนี้ลูกและภรรยาครับคือยอมทำงานเพื่อครอบครัวเขาก็ทำงานนะแต่เขาก็ทำในทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็เหมือนกับเป็นหลักที่เราจะต้องออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับไปทำก็คือคุยกันแล้วว่าเรายอมที่จะเอาเวลาตรงนั้นไปทำงานแล้วให้เขาทุ่มเวลาเต็มที่กับการดูแลลูกอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเรากลับมาทำงานเหนื่อยๆเงี้ยเราเคยขอกำลังใจภรรยาไหมหุ้ยเห็นหน้าเขาก็หายเหนื่อยแล้วหุ้ยเห็นหน้าเขาก็หายเหนื่อยแล้วตอนแรกสมัยก่อนเขาจะมีเขาจะทำผลไม้ทำอะไรเงี้ยแต่เขาว่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะยุ่งกับลูกเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมพี่ลูกพี่พูดตลอดลูกพี่พูดตลอดเลยมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงอยู่ไหนชอบกินมะม่วงเสื้อแล้วด้วยเนี่ยชอบกินมะม่วงค่ะเอ๊ะเคยให้กำลังใจพี่กันยังไงเวลาเขาทำงานเหนื่อยก็เอาน้ำให้เขาดื่มปกติที่บอกว่ามีผลไม้บางทีเขาจะทำผลไม้บางทีเอ๊ก็จะชวนพี่ตันไปดูปลาเครื่องคือพี่ตันก็ชอบปลาเครื่องชอบเล่นปลาแล้วนี่ก็รู้ทางว่าแบบถ้าเขาเครียดหรือว่าเหนื่อยเนี่ยให้ไปดูปลาเครื่องไปดูอย่างเดียวนะไม่ได้ให้ซื้อหรอกถูกครับก็ไปดูนั่นแหละก็จะดูแล้วมันก็หายเหนื่อยไงใช่ทำไมเราดูยอมอะแล้วดูเดี๋ยวทำหน้าด่าสงสารทำหน้าด่าสงสารเอ๊ครับต้องยอมแลกกับอะไรถึงได้ตำแหน่งคุณแม่ฟูลไทม์มาครองต้องยอมไม่เล่นละครอันนี้เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยทำอะไรนอกจากเล่นละครนะคะแล้วก็รักมากอยากทำตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราคุยกับพี่กัปตันนะคะถ้าเราจะมีลูกนะเราอยากจะเลี้ยงเองนะคะก็เลยถ้างั้นเราคนใดคนหนึ่งก็ต้องมาฟูลไทม์กับเขาตลอดเวลาไอ้ก็เอ็กดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่กัปตันฮะฟื้นความเป็นตัวเองแค่ไหนหลังโดนเมียห้ามไม่ให้ทำแบบนี้เขาห้ามผมจามเสียงดังครับเขาห้ามผมจามเสียงดังครับแล้วมันจะห้ามยังไงพี่ก็ใช่ไงครั้งแรกเนี่ยผมตกใจเลยนะวินแล้วก็ทำนู่นทำนี่ตอนคบกันใหม่ใช่ไหมลุงนั่งดูทีวีจามฮัทช่วยหันมาพี่ท่านทำไมจามเสียงดังอย่างนี้นี่คือเอเขาเนี่ยเป็นคนทำอะไรเสียงเงียบเวลาเขาจามอ่ะเขาก็จะปิดนี่งี้เดี๋ยวออกตูดนิดนึงนะเดี๋ยวไม่ดีอันนี้ไม่ดีถ้าออกตูดไม่ดีมันอั้นอ่ะมันไม่ควรอั้นเขาห้ามแล้วพี่ตันทำยังไงก็เคยพยายามจะกั้นแล้วได้แล้วพี่ผมไม่ได้ดิหลังแทบเคลื่อนเลยจัดเข้าไปกลัวเมียจัดทุกวันนี้พี่ตันจามเสร็จต้องหันมาขอโทษร้องไม่ขอโทษทึบแล้วก็ขอโทษครับอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องขอโทษกันไม่ได้ขอโทษเอครับหนีเรื่องนี้มาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่รอดคือไม่ชอบทำงานบ้านเลยค่ะโดยเฉพาะการล้างจานนี่คือเกลียดมากทำไมอ่ะท่านแต่เด็กกับพี่น้องเยอะใช่ไหมคะก็จะแบบแลกกันอ่ะเออเราขอไม่ล้างจานเราทำอย่างอื่นทำได้หมดเลยขอไม่ล้างจานก็จะสลับกันแต่พอมาอยู่บ้านมีแค่สองคนอย่างเงี้ยค่ะตัววันนี้ก็ต้องล้างค่ะแต่เดี๋ยวพอลูกโตเดี๋ยวให้ลูกล้างก็ได้ค่ะก็คือเดี๋ยวดินเราแม่ไม่ชอบล้างจานเอ๊ครับเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อยเลยอยากขอสามีจ๋าไปทำสิ่งนี้บ้างอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแบบกลางคืนอ่ะตื่นไปตื่นๆอย่างเงี้ยหรอตื่นๆห่วงไหมห่วงไหมห่วงไหมห่วงดิเพื่อนๆอ่ะเขาจะมีกรุ๊ปลับค่ะเป็นกรุ๊ปสาวโสดแล้วเราจะไม่ได้เข้าแล้วเราโสดแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไงเลยอยู่ข้างนอกกรุ๊ปใช่ทำไมอ่ะเราเลี้ยงลูกมาตั้งเยอะให้เราเที่ยวมันไม่ได้หรือไงเอาแล้วใช่ไม่ได้หรอไม่ต้องคุยกับลูกนี่มาคุยกับนี่มาเดี๋ยวเขาต้องพูดไม่ใช่มึงเป็นเรื่องของครอบครัวเขาตอนนี้นะผมไม่มีปัญหาเลย
นี่ขอคนนี้ก่อนพี่ดินครับแม่จะขอไปเที่ยวตึ๊ดๆหน่อยได้ไหมได้จบจบคุยกับการอ้างลูกไม่ได้แล้วดินยอมดินยอมพี่แล้วถ้าสมมติเขาอุ้มลูกไปเที่ยวด้วยโอ้ยนุ้ยตัดปัญหาไงดินจะได้ไม่ร้องไห้ต้องเอาอุ้มไปด้วยพี่จะได้ไม่ต้องลำบากพี่ก็ทำงานสบายไปไม่กลัวพี่จะลำบากกว่าเดิมไหมพี่ก็ไปนอนเฝ้าอยู่ข้างหน้านั่งตกยุงอยู่อ่ะต้องรอก็ต้องเป็นห่วงหนึ่งแล้วต้องเป็นห่วงสองไงทั้งคู่คิดว่าการเสียสละเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตคู่ไหมพี่มากครับยังไงบ้างคือชีวิตคู่อย่างถ้าเราจะมาเอาแต่ได้เอาแต่ตัวเองเป็นหลักอ่ะผมว่ามันใครก็ตามมันก็ไปข้างหน้าด้วยกันลำบากมันต้องมีบ้างแหละวันที่มันเห็นไม่ตรงกันอะไรด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการเข้าใจกันแล้วการเสียสละและให้อภัยกันลดความเป็นตัวตนลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเองเหรอคะเอ๊ะว่าการที่คน2คนจะอยู่ด้วยกันนี่ยากมากเลยค่ะคือเราเกิดมาพ่อแม่คนละคนเรียนคนละโรงเรียนทุกอย่างเราต่างกันมากอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องลดความเป็นตัวเองลงมาครึ่งนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักในส่วนที่เราไม่ชอบของคู่เราอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเราต้องทำให้ได้แล้วตรงนี้เราก็จะผ่านไปด้วยกันได้นะคะถ้าอย่างงั้นก็ให้พี่กับตันเนี่ยจำดังๆได้เออต้องยอมเรื่องจำ จำได้ไงแต่ต้องขอโทษ วันนี้แซ่บจริงๆไม่เคยได้เปิดเผยความลับอะไรบางอย่างที่ไหนเขาก็เหมือนได้รู้ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเสือสิงกระทิงแซ่บเสือสิงกระทิงแซ่บเขาห้ามผมจำเสียงดังครับก็เคยพยายามจะกั้นแล้วได้แล้วพี่ผมไม่ได้ดิหลังแทบเคลื่อนเลยมันดันกลับมันดันกลับต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี่ก็คือรับบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักมากพอสมควรพี่ตันก็ทำงานของตัวเองเอ๊ก็เลี้ยงดูลูกอย่างเต็มที่เลยอยากถามว่าทำงานขนาดนี้แต่ทำไมแบบดูไม่โทรมดูไม่อะไรเลยฮะจริงๆมันต้องเริ่มจากดูแลตัวเองแต่ว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเหมือนผู้หญิงแต่ว่าผมจะดูแลจากข้างในข้างในคือทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจก็เขาต้องการทานของดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับทานเป็นเวลาแล้วก็กินน้ำเยอะๆแล้วก็จิตใจก็คือให้เราแจ่มใสอยู่เสมอไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยครับส่วนน้องเอกเนี่ยนะหนูเนี่ยเจอเขาตั้งแต่เล่นซิทคอมด้วยกันคือเมื่อก่อนเขาเป็นคนผิวแห้งแล้วก็แบบไม่ได้เปล่งปลั่งขนาดนี้อยากรู้เคล็ดลับจังเลยทำยังไงตั้งแต่คลอดลูกมานี่คือมีปัญหามากก็คือผิวแห้งแล้วพอเป็นผิวแห้งปุ๊บอ่ะเอ็กจะมีปัญหาคือเอ็กจะเป็นสิวเอ็กก็จะไม่มั่นใจอะค่ะเอ็กก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าหน้าที่ของการเป็นแม่เราก็ต้องทำให้ดีอีกอย่างคือเราต้องมีหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีด้วยเลยค่ะก็อยากจะดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะให้ดูดีใช่กลับมาหน้าโซมสามีก็ไม่แฮปปี้ใช่ค่ะมีเคล็ดลับอะไรล่ะถึงได้หายอ่ะค่ะก็เอกไปรู้จักกับพี่เอมมี่นะคะเพราะว่าพี่เอมมี่เขาเคยถ่ายละครกับตันเลยก็เห็นว่าอุ้ยทำไมพี่เอมมี่ผิวดีจังเลยทั้งที่แกเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ป่ะคะแต่ผิวก็ยังดีแล้วก็นิ่มนุ่มฟูมากเลยค่ะเอกก็เลยสอบถามพี่เอมมี่เขาก็เลยแนะนำครีมเนี่ยค่ะโจลิน่าพลัสตัวนี้นะคะก็มีสารสกัดธรรมชาติ7ชนิดซึ่งเอกรู้สึกว่าโหพี่เอมมี่เขาการันตีเพราะว่าแกเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมคะแล้วแกก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วผิวก็ดีเอกรู้สึกว่าหุยเราอยากจะลองบ้างเนี่ยค่ะก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ครีมโจลิน่าพลัสตัวนี้ก็คือจะมีส่วนผสมของลกแกะด้วยเนี่ยค่ะลกแกะก็อย่างที่ทุกคนทราบคือเป็นการบำรุงผิวที่ดีมากๆแล้วก็ใช่แล้วก็สารสกัดทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่ว่าเป็นครีมที่แบบทาแล้วแบบอุ้ยวันนึงเห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือมอยเจอไรเซอร์แน่นๆเลยค่ะซึ่งแทนที่เอ็กจะต้องขับรถออกไปทำทริทเมนต์ใช่ทำทริทเมนต์ขึ้นพี่หนูเล็กก็ทราบเรามีลูกเล็กมันเราทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีเวลาเลยใช่แต่เอ๊ก็สามารถที่จะทำทริทเมนต์ด้วยตัวเองได้ที่บ้านโดยใช้ครีมนะคะโจลิน่าพลัสทาก็ทาตอนเช้าแล้วก็ทาก่อนนอนนะคะอย่างก่อนนอนเอ๊ก็จะแบบทาแน่นนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมีสารสกัดที่เป็นมีแตงกวามีเมล็ดองุ่นนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นๆอีกมากมายก็เอ๊ก็จะพอกทิ้งไว้แล้วก็เอ๊ก็นอนตื่นเช้าขึ้นมานี่คือหน้านี่นุ่มฟูอะไรเงี้ยค่ะคือแทนที่เราจะเหมือนต้องออกไปทำทรีทเมนต์ข้างนอกเหมือนเราได้ทำแบบทรีทเมนต์บำรุงเองที่บ้านทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพอทาไปแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเนื้อเป็นกำมะหยี่อ่ะพี่หนูเล็กมันนุ่มๆใช่แล้วก็ทาแล้วมันจะนุ่มมันจะให้ความชุ่มชื่นกับผิวใช่ใช่ค่ะพี่ตุ๋นให้ทั้งขวดเลยไม่ต้อง
ไม่ได้ไม่ได้แห้งขนาดนั้นเลยเนี่ยหอคอทาแล้วก็จะเห็นว่าอุ้ยแต่ว่าอันดับแรกที่สัมผัสดูคือนุ่มมากใช่แล้วเหนียวด้วยนะนุ่มอ่ะใช่ค่ะเป็นไงล่ะไม่ธรรมดานะเหนียวด้วยนะแต่ข้นอย่างเงี้ยทาไปไม่มันทาไปแล้วก็จะมีความเหมือนแบบมันจะเหมือนกำมะหยี่อ่ะผิวมันจะฟูๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากทาหน้าก็คือสามารถทาใต้ตาได้ด้วยนะใช่ค่ะทาไปที่ใต้ตาเน้นๆนะคะแล้วก็ตรงลายท้องเราที่พี่หลังจากคลอดลูกมีลายท้องก็ทาแล้วก็ช่วยด้วยใช่ดีมากเลยแล้วกลิ่นก็แบบกลิ่นดีมากนะหอมมากแล้วอยากรู้ว่าแบบคือนำเข้าอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแพงไหมราคาก็คือราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้แถมตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยมีโปรเลยเขาฝากแฟนๆเสียสิทธิ์เลยค่ะก็ปกติซื้อ1เนี่ยเราได้1ใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ได้1นะคะเราได้3โอ้ยนะซื้อ1ค่ะแถม2โอ้ยอันนี้เป็นโปรที่ดีมากๆเลยนะคะก็พิเศษสำหรับแฟนๆรายการนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คือสั่งซื้อครีมโจนีน่าพลัส1กระปุกเราได้อันนี้1 1แล้วเราก็ยังได้ตัวนี้เบิ้ลไปอีกอันนึงเลยเท่ากับว่าได้2กระปุกแล้วไซส์เท่ากันนะคะไซส์เต็มแล้วก็ยังได้นี่ด้วยนี่คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดกันแดดนี่พี่ใช้อยู่ค่ะดีมากจริงๆอันนี้ยืนยันเลยที่สำคัญเมื่อกี้แอบเห็นอะไรอ่ะตลับเล็กๆอะไรนะแดงๆนี่คือสีพึ่งนางพญาลิ้นทองอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าซื้อครีมปุ๊บได้กันแดดด้วยแล้วก็ได้อันนี้ด้วยแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ทางไหนครับน้องค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยสามารถเซิร์ช Google เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่Google Search นะคะครีมลกแกะพี่เอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลที่ลึกกว่านั้นเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่020300033ค่ะหรือถ้าใครสะดวกนะคะสามารถไลน์เข้ามาได้ line @jolina+ ค่ะถ้าให้เอกแนะนำนะเอกว่า line น่าจะดีที่สุดค่ะเพราะว่ามีพี่ๆรอพร้อมตอบคำถามอยู่มากมายค่ะแล้วโปรแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ได้มีบ่อยๆนี่ไม่มีบ่อยๆนะเลยว่ารีบแอดไลน์ไปเพราะว่าสิ่งที่ดีน้องเอกเขามาแนะนำจริงๆอันนี้ยืนยันดีจริงๆดูเป็นคู่ที่ยอมเสียสละกันทุกเรื่องแต่ผมเชื่อว่าต้องมีเรื่องที่อยากจะบ่นกันบ้างแหละฉะนั้นรายการเราจะเป็นสื่อกลางให้มาบ่นกันในรายการสารภาพกันไปเลยช่วงนี้เลยเชื่อหรือไม่พี่ตันฮะเชื่อหรือไม่เมียจ๋าเหนื่อยใจใช้ให้หยิบของทีไรหงุดหงิดใจทุกทีเชื่อเพราะว่าอะไรคะก็หาไม่เคยเจอที่นี่เลยอ่ะถูกต้องพี่ตันครับพี่ตันเห็นแก้วน้ำสีแดงไหมไปหาตรงนี้แล้วนะแล้วทำไมไม่เห็นล่ะไม่หายไปนานมากเป็น10นาทีอ่ะเป็น10นาทีกลับมาน้องพี่ไม่เจอครับพี่หาไม่เจอนี่เขาหงุดหงิดแล้วเชื่อไม่ได้แบบเป็นไปไม่ได้อ่ะเมื่อเช้าก็บอกน้องอย่าอารมณ์เสียกับพี่เลยนะถ้าน้องอยากหาเร็วๆน้องก็ไปหาเองนะครับพี่กัปตันครับเชื่อหรือไม่เมียอึดอัดใจอยากเซ็กซี่นุ่มสั้นบ้างเลิกสั่งห้ามได้ไหมเชื่อนะเชื่อหวงอ่ะพี่คือจริงๆเองไม่ได้อยากจะแต่งตัวโป้นะคะแต่บางทีที่พี่จันห้ามันเกินไปอ่ะทำไมยังไงเช่นก็พี่จันห้ามให้น้องใส่กางเกงขาสั้นอ่ะมันจริงๆมันไม่ได้สั้นมากไม่สั้นแค่ไหนเท่าไหร่ก็เท่าเนี้ยธรรมดาเดี๋ยวนะเท่าเนี้ยอ่ะพูดมาแล้วหันไปเรื่อยๆไม่ใช่แล้วเนี้ยสมควรแล้วที่พี่จันไม่ให้ใส่เท่าเนี้ยพอบางทีขึ้นไปเปลี่ยนแล้วอะลงมามีไม่ผ่านอีกรอบหนึ่งด้วยอะต้องขึ้นไปเปลี่ยนแบบ2รอบ3รอบแล้วไปเปลี่ยนแบบไหนมาฮะเท่านี้เท่านี้เปลี่ยนสีขนาดเท่าเดิมใส่สีขาวก็ไม่ได้ใส่สีขาวไม่ได้เห็นข้างในเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนบางทีสีขาวนะโอ้โหยาวถึงกระตุ่มเลยนะแต่บางมากเลยก็ใส่มาได้นะพี่กัปตันฮะเชื่อหรือไม่เอกอยากบอกโตขนาดนี้เลิกน้อยใจได้แล้วเชื่อครับเพราะอะไรคะพี่น้อยใจเหรอเนี่ยพี่น้อยใจเหรอคะไม่คนเราอ่ะถ้ามันไม่รักมันก็ไม่น้อยใจไงน้อยใจเรื่องอะไรครับคือบางทีมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันเรื่องที่แบบบางทีเราก็อย่างเงี้ยเรื่องใส่สั้นเลยมีเราพูดเพราะว่าเราเป็นห่วงเป็นห่วงนั่นคืออย่างเรื่องใส่สั้นเนี่ยเรากลัวว่าไปไหนมาไหนเราไม่อยากให้มันเป็นสายตาเป็นแบบโฟกัสเลยก็เราก็เป็นห่วงใช่ไหมมันก็แบบบางทีมันก็น้อยใจนิดหน่อยเราตบตัวเองไหมใช่บ้าเมื่อกี้ฝั่งพี่กับตันแล้วมาฝั่งน้องเอกบ้างเอกครับเชื่อหรือไม่ผัวจ๋าแอบเซ็งหัดเอาใจบ้างอย่าให้ต้องเอ่ยปากขอเอกว่าใช่เขาน่าจะน้อยใจเพ
พราะอะไรอ่ะเพราะว่าพอมีลูกอ่ะแล้วเราเลี้ยงเองเราไม่มีพี่เลี้ยงอะค่ะเราต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเรียกว่าใช้จิตวิทยาทั้งหมดแบบไปให้ลูกทุ่มไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้เขาจะโฟกัสไปที่ลูกมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบพอลูกหลับแล้วเราก็อยากมีเวลาแบบสมมตินัดดูหนังกันอย่างเงี้ยนัดกันซะดิบดีเลยวันนี้แบบพอถึงเวลาปุ๊บไปกล่อมลูกเสร็จหลับแต่เพราะว่ามาวันนี้คือเข้าใจเขาแล้วว่าเขาเหนื่อยมากเวลาเลี้ยงลูกครับก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละเอ๊ะคะเชื่อหรือไม่หัดมีสติหน่อยได้ไหมขี้เกียจเตือนเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วนะเชื่อค่ะเพราะว่าไม่ขี้ลืมอ่ะลืมหมดเลยอ่ะโดยเฉพาะมือถืออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะใส่เคสให้มันใหญ่ๆให้มันเห็นโดดเด่นมันก็หายอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะไอ้เรื่องนี้ผมว่าเป็นการลืมที่หนักหน่วงอุ้ยหนักๆอะไรคะลงรถนะเดินตามกันมาตามติดๆเลยนะตามติดๆเลยเปิดประตูเข้าบ้านปั๊บล็อกปั๊บหัวเยอะปั๊บหัวยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าเปิดเอ้าพี่ตาดิอะไรดินี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเช็คพี่ได้นับไปหาหมอยามียาแนะนำเขาไหมยานี้ก็ดีคือนอกจากไปหาหมอแล้วต้องกินยาตัวนี้บำรุงค่ะมันชื่อแบบคือมันช่วยให้เรื่องแบบกินแล้วเรื่องสมองดีมันชื่อยาอะไรนะเออไม่ใช่กินเลยกินเลยมันปูรอแล้วแล้วไอ้เนี่ยเล่นมาไม่ต่ำกว่า5แล้วคือใครขี้ดื่มแล้วก็ส่งมุกตลอดเอครับเชื่อหรือไม่พี่กัปตันอยากเลิกเจ้าระเบียบถ้าเมียคนนี้เป๊ะได้อย่างใจไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเอกเป๊ะพี่ตันก็เจ้าระเบียบเหมือนเดิมใช่พี่ตันเจ้าระเบียบมากเวลาขับรถอะเราเบาะ2อันอะถ้ามันไม่เท่ากันขับไม่ได้ฮะอ้าวทำยังไงอะเขาขับไม่ได้แล้วเขาแบบเหมือนมันเขาเสียสมาธิค่ะเขาต้องเลื่อนเบาะก่อนให้สองเบาะมันเท่ากันโอ้ถ้าอันนึงเอ็นและเกินไปก็ไม่ได้ใช่ทั้งที่อีกอันนึงมันไม่มีคนนั่งนะไม่ได้ต้องปรับให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นโรคคล้ายๆกับจามห้ามจามเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันก็แปลกนะอันเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยต่างกันมากเลยอีกคนทำงานหนักมากอีกคนก็ทำงานด้วยเลี้ยงลูกก็หนักมากมีเวลาสวีทกันบ้างไหมคะพี่ด้วยความที่เนกกับพี่ตันเราไม่ได้เป็นคนที่แบบจีจากันตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากถ้ามีเวลาเราอยากจะใช้เวลาด้วยกันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันไหนพี่ตันว่างไม่ได้ทำงานก็อยากให้เขาพาเราไปเที่ยวไปกินนู่นไปทำนี่รู้สึกว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็สวีทแล้วใช่สำหรับความเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยฮะเอาล่ะรู้ความในใจกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาวัดใจกับคู่นี้กับด่านที่3ของเรานะฮะด่านนี้จะต้องเอาตัวรอดให้ได้กับคำถามในรูปแบบสมมุตินะฮะกับช่วงนี้นะฮะอยู่เป็นพี่กัปตันฮะต้องเข้าฉากเลิฟซีนเร่าร้อนกับนักแสดงสุดเอ็กจะขอเมียยังไงให้อนุมัติฮะสมมุติใช่ไหมฮะสมมุตินะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องย้ำถ้าเป็นนางเอกที่แบบว่าเราชอบเราประทับใจอยู่แล้วเราอยากได้เป็นเมียอยู่แล้วอ่ะคนที่ไปกดไลค์เขาอ่ะคนที่ไปกดไลค์เขาอ่ะคนที่ไปกดไลค์เขาไหนอ่ะเอาพี่ไปกดไลค์ใครอ่ะใครอ่ะพี่ไปกดไลค์ใครอ่ะนั่นแหละสมมุติเป็นคนนั้นเขาฝังเหม็นไม่ได้อยากเล่นนี่ฝืนมากนี่ทำเพื่อลูกเมียนะเนี่ยร่วมกับเขาสั่งมาเขาสั่งมาทำเพื่อครอบครัวนะแต่ถ้าวันในพอเมียอนุญาตปุ๊บเราเป็นไงวันนี้ก็ชนไม่ห้าวแล้วห้าวไม่ทันไม่น่าหลังๆนี่พกเม็ดอมเม็ดอมชงมาก็ต้องเล่นเลยสิอันเรื่องอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะกดไลค์เรื่องใหญ่นะแต่นี่เรื่องจริงเลยนะเวลาเราสไลด์แล้วผมเป็นคนแบบมือนิ้วใหญ่ไงสไลด์บางทีมันพลาดปุ๊บโดนกดไลค์ไปเลยกดไลค์ทีแต่ว่ายังกดไลค์จริงๆไม่ได้พลาดหรอก จะแก้ตัวทำไมล่ะแล้วก็อะไรไปแล้วด้วยพี่ตันฮะเจอชาวเน็ตมาคอมเมนต์จีบเมียเราจะจัดการยังไงให้รู้ว่าอย่ายุ่งกับเด็กพี่อย่างเช่นเขามาเม้นว่าคุณเอ๊ครับผมชอบคุณจังเลยครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเอาเบอร์สามีเขาไหมครับสามีเขาเล้าใจกว่านะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตอบไปว่าไม่ครับผมอยากได้เบอร์เอ็กครับถ้าเบอร์เอ็กไม่ได้เอาเบอร์รองเท้าพี่ไปก่อนได้ไหมครับเอาเบอร์รองเท้าพี่ไปก่อนได้ไหมครับเรื่องแรงละขอบคุณครับพี่อ้าวทำไมมึงยอมง่ายจังวะรองเท้าแล้วอะ
ตัวใหญ่ด้วยสุภาพนะผมครับทุกคำนะครับน่ารักมากจริงเอ๊ครับจับได้คาตาว่าสามีคนดีกำลังแอบซ่อนเงินไว้ใต้เตียงจะแก้เผ็ดยังไงให้ไปทำอีกนี่ว่าเราต้องนิ่งๆไว้ก่อนค่ะจะไปที่แหล่งไปที่แหล่งที่เขาซ่อนเงินก่อนแล้วทำยังไงเราจะหยิบเงินขึ้นมาขยำเฮ้ยเฮ้ยขยำให้เขารู้ว่าเรารู้นะเรารู้แล้ววางเอาไว้ที่เดิมแค่นี้เหรอโอ้โหอุ้ยถ้าเขามาเจอเขาจะเจ็บแสบขยำตังค์ไว้เขาจะเรียนรู้ได้เองค่ะว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้เราให้เกียรติเขาในการที่เราไม่พูดโอ้นี่ขยำตังค์ให้เกียรติแล้วนะน่าพอไม่พูดพี่กัปตันฮะโดนเด็กเกรียนแซวแรงว่าแก่แล้วกินเด็กจะฉะกลับยังไงไม่ให้ดราม่าฮะสมมุติเดินไปเลยเดินเจอกันสวนกันเลยที่ชุมพรครับโทษเดี๋ยวทำไมมึงต้องไปไกลจังวะอ้าวเด็กใต้อ่ะอ๋อเด็กใต้ไปทับไปงานอีเวนท์ที่ชุมพรพี่กัปตันยังไงนี่แก่แล้วทำไมต้องกินเด็กอ่ะเราอ่ะอ้าวพี่ไปแก่บ้านหัวคุณเหรอพี่ไปแก่บ้านหัวคุณเหรอแรงอ่ะเขายอมรับว่าแก่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวไปเรียกพ่อก่อนเรียกพ่อก่อนเรียกพ่อก่อนการใช้ชีวิตคู่เราอาจจะต้องไม่ได้ทำบางอย่างที่เราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะได้ทำอย่างอื่นเป็นทดแทนกันเนาะอาจจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่แรกก็ได้เสือสิงกระทิงแซ่บเสือสิงกระทิงแซ่บพี่กัปตันยังไงไปนี่แก่แล้วทำไมต้องกินเด็กอะเราอะเอ้าพี่ไปแก่บ้านหัวคุณเหรอเดี๋ยวไปเรียกพ่อพ่อก่อนเอ๊ครับสามีแอบไปกดไลค์รูปสาวสุดเซ็กซี่จะงัดไม้เด็ดอะไรให้เลิกกดไลค์มารูปไลค์เราแทนต้องกดดันให้รู้สึกผิดอะค่ะยังไงกดดันยังไงต้องคืองานนี้ต้องมีน้ำตานองอะเราต้องพูดจะให้เขาร้องไห้นี่เรื่องสมมุติใช่ไหมแล้วต้องเอาน้ำตานองเลยนะต้องบอกเขาก่อนว่าจริงๆแบบให้เรามาใส่ชุดเซ็กซี่อย่างเงี้ยเราก็ทำได้นะแต่เราไม่ทำเพราะว่าพี่ห้ามเพราะว่าเราอะอยากจะมีคุณค่าในสายตาคุณไงแต่ถ้าคุณชอบแบบนั้นน่ะก็เชิญเอาสิอันนี้ทะเลาะจริงไหมอันนี้ดูทะเลาะจริงจังข้างในอ่ะนี่สมมติจริงจังมากจริงจังสมมติทำไม่ได้ไงเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกไงลูกจะมีเนี่ยเวลาทะเลาะกันอ่ะเราคืนดีกันยังไงอ่ะพี่ก็หนีสิหนีไปตั้งหลักก่อนไม่แต่ว่าเราเคยคุยกันแล้วตั้งแต่แต่งงานก่อนแต่งงานว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนก็ตามห้ามออกจากบ้านนะอันนี้เป็นกฎเลยครับว่าแบบคือจะโอเคเราค่อยๆอารมณ์เย็นลงแล้วกลับมาคุยกันแต่ว่าห้ามใครคนไหนคนหนึ่งหุนหันออกไปจากบ้านอย่างเงี้ยห้ามทำเด็ดขาดพี่เต้นก็เลยเปลี่ยนไปกวาดหน้าบ้านแทนแล้วเอ็งไปอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าแบบโกรธแล้วทะเลาะกันเอ็งก็อยู่ที่เดิมไปล็อกประตูด้วย เอาละฮะมาถึงด่านสุดท้ายแล้วฮะด่านนี้เราจะมาวัดความเป็นพ่อบ้านที่ทำงานนอกบ้านกับแม่บ้านที่ทำงานแต่ในบ้านแต่มาดูซิว่าใครเหนื่อยกว่ากันนะฮะรวมถึงการมีลูกนั้นมีความสุขขนาดไหนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดีอะไรบ้างกับช่วงเคยหรือไม่เคยฮะทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยรู้สึกสะเทือนใจทุกทีเมื่อลูกรักเราไม่เท่ากันพี่ตันเคยแต่พี่เอ็กไม่เคยเพราะว่าผมมาเป็นคนออกไปทำงานนอกบ้านครับรู้เรื่องอยู่กับลูก3วันแล้วเราหายไปอีกที3วัน4วันจากที่เขาเคยติดเราอะแล้วพอเขากลับมาบางทีผมจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยลูกเขาลืมเราหรือเปล่าเขาแบบบางทีเขาแค่เห็นเราแล้วเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่เอ็กไม่เคยเลยเอ็กไม่รู้สึกค่ะเพราะว่าเอ็กอยู่กับลูกตลอดแต่เอ็กก็เห็นเอ็กก็รู้ว่าพี่ตันแบบเหมือนเวลาไม่เขาไม่อยู่แล้วกลับมาแล้วแบบลูกจะมีนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่เอ๊ก็ไม่กลัวเลยว่าลูกจะรักพี่กัปตันน้อยกว่าเพราะพี่กัปตันเป็นคนที่เล่นกับลูกสนุกมากเอ๊ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าพี่กัปตันเขาควรจะต้องน้อยใจอ่ะไม่เห็นต้องน้อยใจเลยมันก็เป็นภาวะหลังคลอดไงเขาเราไม่ได้คลอดเราไม่ได้ท้องลูกรักพี่จะตายเวลาเล่นกันคิกคักคิกคักพี่ต้องทำใจให้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพ่อเขาจริงๆไงเพราะว่าทำข้อนั่นแหละดีแล้วข้อต่อไปทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยช่วงนี้ตกดึกขอสกิดชวนที่รักไปปั๊มสมาชิกเพิ่ม
จันบอกไม่เคยแต่เอ๊กำลังคิดก่อนเอ๊มีไหมนะมีไหมนะแล้วก็ตอบเคยแสดงว่าอยากมีใช่ค่ะอยากมีน้องเพิ่มอีกคนใช่อยากมีแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่สำเร็จอ่ะแล้วอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนต่อไปของเอ๊อยากได้เพศเดียวกันค่ะรู้สึกว่าเพศเดียวกันคุยกันสนุกอ่ะเพราะเราเพราะเอ๊มีทั้งพี่สาวน้องชายค่ะเอ๊ก็รู้น้องชายนี่เตะบอลกินหมูกระทะทำอะไรเราไม่อินอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อยากคะอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ได้จริงๆเพราะเดี๋ยวโตขึ้นลูกเขาก็เลือกเพศเองใช่ไหมอ๋อเห็นตัวอย่างเนี่ยไม่นี่คือเรื่องจริงนะเป็นคุณพ่อใจกว้างไม่ซีเรียสจริงไม่ซีเรียสจริงเป็นคุณพ่อใจกว้างผมว่าถ้าเขาแบบโตขึ้นมีความสุขเป็นคนดีอะไรเงี้ยคือเอาโอเคเพราะว่าชีวิตเป็นของเขาทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยเงินในบัญชีแทบไม่เหลือใช้ถ้าไม่ได้เธอมาจัดแจงให้พี่ตันบอกเคยแต่เอกไม่เคยเอกเขาไม่เคยไงเพราะเงินบัญชีที่ไปอยู่ที่บัญชีเขาเอ๊ะเขาจะเคยได้ยังไงแล้วเอ๊เข้ามาช่วยยังไงบ้างโอ้เขาก็เข้ามาดูแลเยอะครับอย่างเช่นแบบอย่างนี้เป็นใช้เงินแบบนี้ไม่ได้นะมันจะส่งผลยังไงในอนาคตพี่กับแฟนเป็นคนที่ใช้เงินได้น่ากลัวมากเลยค่ะตอนที่เขาถ้าเกิดเงินอยู่ในมือเขาใช่ไหมคะมีครั้งนึงเขาเคยซื้อรถป่ะค่ะแล้วก็ราคาโอเคอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่ได้อะไรซื้อรถแต่ทีนี้รถมันเตี้ยมากค่ะจนเข้าจอดในบ้านตัวเองไม่ได้ขึ้นตรงนั้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้ขึ้นสโลปไม่ได้พี่กับแฟนก็เลยแก้ปัญหาโดยการทุบทำลงรถใหม่ราคาแพงกว่ารถที่ซื้อมาใช่ค่ะแล้วพอทำลงรถเสร็จขายรถทิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยใช้เงินไม่เป็นระบบระเบียบเลยครับเนี่ยแทนที่จะคิดก่อนว่ารถมันขับไม่ได้มันเตี้ยทำไมไม่ซื้อรถคันถูกเราไม่ใช่เมียเขาคนนี้ไงไม่ดีนะครับเอาอย่างนะครับทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยถ้าวันนึงลูกโตอยากขอเวลาไปทำสิ่งที่ตัวเองรักพี่ตันบอกเคยเอกไม่เคยพี่กับตันอยากไปทำอะไรครับอยากกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ขี่จักรยานเหรอพี่ครับผมเขาเบาลงในลูกขี่จักรยาน2ล้อกับลูกด้วย3ล้อคันแค่นี้ขี่กับลูกจริงๆทำไมอยากไปขับจักรมอเตอร์ไซค์คือเป็นคนขี่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กๆก็เคยขี่แต่พอวันนึงมีครอบครัวมีลูกก็ต้องหยุดก่อนแล้ววันนี้ก็รู้ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเป็นเรื่องของเวลาด้วยใช่ไหมครับแต่คิดว่าวันนึงถ้าลูกโตหรืออะไรหมดห่วงแล้วเรายังขี่ไหวนะคือผมชอบฟิลนั้นมากเวลาขี่แล้วมันได้สมาธิมันลมมันตีหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังรัก200อยู่เอกอะเอกไม่อยากทำอะไรเลยเอกอะอยากเล่นละครอ๋ออยากกลับไปเล่นละครอยากเล่นละครค่ะเอกก็พยายามจะไม่นึกถึงตรงนั้นว่าฉันวันนึงฉันเป้าของฉันคือการจะกลับไปเล่นอะไรเงี้ยค่ะคือเป้าตอนนี้ก็คืออยากเลี้ยงลูกเขาดีแล้วให้เขาพร้อมก่อนเงี้ยค่ะถ้าวันนึงเขาโอเคมากๆแล้วเราสามารถกลับมาเล่นได้ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตเองนี่ทั้งคู่เนี่ยคือรับผิดชอบคนละหน้าที่ ที่หนักหน่วงมากค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะแบบขอบคุณกันบ้างคะตอนที่เอกเจอพี่ตันอ่ะมันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะค่ะความสัมพันธ์กับครอบครัวตัวเองอะค่ะก็ยังเป็นแค่แบบเด็กคนนึงที่แบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่ะพออยู่กับพี่ตันก็เห็นความรักที่เขามีให้ครอบครัวเขา มันทำให้เราอะรักครอบครัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ เห็นความหมายของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเด็กเอกผ่านช่วงนั้นมาได้พอพี่กับตันเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้เรียกว่าเอกเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากแล้วก็มีความสุขมากทุกวันได้แบบเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วพี่ตันก็น่ารักพี่ตันก็น่ารักค่ะทำงานเสร็จเขาก็กลับมารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีค่ะที่ได้เขามาดูแลเราเนี่ยค่ะน้องก็จะดูแลพี่ให้ดีกว่าตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ดูแลลูกจะเยอะเนี่ยค่ะถ้าไหวเดี๋ยวน้องจะปอกผลไม้ให้พี่กัปตันพูดหน่อยพี่กัปตันผมว่าจริงๆเขาสามารถจะเลือกใครก็ได้นะถ้าตอนนั้นแต่เขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กับเราแล้วก็เขาเสียสละมากจริงๆในความเป็นแม่เสียสละชีวิตที่เขาอยากทำอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็มีอะไรก็จะเป็นคนซัพพอร์ตไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหอมไหมครับหอมไหมครับหอมไหมครับจะดีเหรอดีจูบปากดีกว่าแม่เราเนี่ยเล่นใหญ่ตลอดคือชีวิตคู่อะถ้าเราจะมาเอาแต่ตัวเองเป็นหลักไปข้างหน้าด้วยกันลำบากมันต้องมีบ้างแหละวันที่มันเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการเข้าใจกันเสียสละและให้อภัยกันลดความเป็นตัวตนลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะ
อยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงเรื่องการดูแลตัวเองหน่อยบอกดูอย่างพี่กับตันนี่แบบโอ้โหยังหนุ่มรักษาความหล่อเหมือนเดิมใช่จริงแล้วเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีทั้งเรื่องของภายในสู่ภายนอกนะครับสำหรับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเราต้องมีตัวช่วยด้วยที่ดีอย่างนี้มันเวลาจะดูแลตัวเองมันน้อยมากค่ะคือเพราะเราต้องดูลูกด้วยใช่ไหมคะดูสามีด้วยแต่เราก็อย่าละเลยในความในตรงนี้อะค่ะอย่างเอ๊ก็ใช้โจลิน่าพลัสตัวเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสภาวะอาจจะเหมือนเอ๊ที่แบบมีลูกเล็กไม่มีเวลาไม่มีเวลาด้วยอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทาง Google Search นะคะครีมลกแก่พี่เอมมี่กลิ่นประทุมหรือว่าสามารถแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะคะไลน์แอดโจลิน่าพลัสค่ะก็จะมีพี่ๆคอยตอบคอยให้ข้อมูลนะคะก็นอกจากรักตัวเองก็ต้องหันมารักคนข้างๆด้วยก็คือมีสิ่งดีๆก็อยากให้มอบให้กับคนที่เรารักด้วยสามารถโทรไปได้ที่ค่ะเบอร์020300033นะคะนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราได้แขกรับเชิญที่น่ารักมากๆเลยนะฮะเป็นแบบว่าคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจอ่ะแม้ว่าจะต่างวัยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะความรักไม่มีคำว่าต่างวัยมีแต่คำว่าเข้าใจความรักถึงจะดำเนินต่อไปได้นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วต้องขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก SB Design Square ครับอย่าลืมติดตามรายการย้อนหลังนะฮะได้ทาง YouTube ช่อง Ann Channel นะฮะกด Subscribe ด้วยนะฮะค่ะคืนนี้แหละสวัสดีนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพวกเราค่ะรายการเสือสิงกระทิงแซ่บลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ